โนเนมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถตำนานอีก1คันนะครับเป็นEvolutionนะครับคันหนึ่งนะครับเป็นรถในตำนานที่ผมว่าขาขาย Evo ทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะขับมานะครับวันนี้ผมอยู่ใน Evolution นะครับเป็น Tommy McKinnon นะครับเป็นตัวพิเศษเป็นตัวเวอร์ชั่น Evo 6.5 นะครับเป็นรถที่ถ้าพูดถึงตำนานของรถแรลลี่นะครับทุกคนจะต้องพูดถึง Evolution 1แบรนด์นี้แน่นอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถที่ขับสนุกมากนะครับวันนี้เรามาพูดอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหมันช่างใช่จริงๆตอนนี้นะครับเรามาพูดก่อนว่าทำไม Evolution 6.5 คืออะไรนะครับถ้าพูดถึงรถขับ4ที่ขับสนุกนะครับทุกคนจะต้องคิดถึง Mitsubishi Evolution แน่นอนนะครับซึ่งคนเนี่ยจะมี Evo ที่เป็นรถที่น่าเก็บแต่ละรุ่นนะครับแต่รถรุ่นนี้เป็นรถที่น่าเก็บคือเป็นรถที่ Mitsubishi เนี่ยทำมาเพื่อฉลองแชมป์ให้กับ Tommy McKinnon นะครับโดยเอาเวอร์ชั่น Evo 6.0 นะครับมาทำให้พิเศษนะครับโดยทำให้ขับสนุกมากดูนะฮะในฝันตอนเด็กๆทุกคนจะบอกว่าทำไมผมมีฝันเยอะจังเลยผมว่าทุกคนก็มีฝันเหมือนผมแหละจริงๆถ้าพูดถึงรถนะครับกับผู้ชายเป็นของคู่กันเหมือนกับผู้หญิงกับกระเป๋าอะแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยรถในฝันแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นรถขาลุยขับเคลื่อน4ล้อผมว่าก็มีไม่กี่แบรนด์ที่คนคิดถึงนะครับนะโดยเฉพาะMitsubishi Evolution นะครับหรือไม่ก็ Subaru นะครับ Impreza นะแต่ผมเป็นคนนึงที่ถูกใจฟีลลิ่งการขับนะครับและรูปลักษณ์ของ Mitsubishi Evolution อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับเป็นรถพิเศษนะครับเป็น Mitsubishi Lancer Evolution 6.5 Tommy McKinnon Edition นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษยังไงคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่า Tommy McKinnon นะครับเป็นนักขับแรลลี่นะครับเขาเรียกว่าเบิร์ดตัวเทพเลยนะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่ Mitsubishiทำ Evolution ตัวนี้มาให้เขาโดยเฉพาะนะครับในประเทศไทยเนี่ยรถแท้ที่เป็น Evo ก็หายากอยู่แล้วนะครับคำว่ารถแท้หมายถึงว่านำเข้ามาเป็น Evolution เลยเสียภาษีทุกอย่างเป็น Evolution เลยกะค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถที่เป็นรถทำให้มันเหมือนนะครับแต่ 6.5 เนี้ยเท่าที่ผมเช็คเนี่ยเขาบอกว่ามีรถแท้จริงๆ 1-2 คันหรือผมแต่ผมก็ยังไม่เห็นเลยนะแต่เอาง่ายๆว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือคันนี้นะครับทำมาเหมือนแท้หมดนะครับทำมาเหมือนแท้คืออะไรลองมาดูนะครับจะทำรถ Evolution คันหนึ่งเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งต้องใช้บอดี้นะครับบอดี้รถไทยเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าบาทนะครับประมาณบวกลบนะสวยๆเราต้องมีรถ Evo 6.5 แบบนี้นะครับที่ญี่ปุ่นนะซึ่งตอนนี้ประมูลล่าสุดนะครับเกือบล้านแล้วนะครับรถทำเสร็จ
บางที่ขายก็เกือบ2ล้านแล้วนะครับเอาง่ายๆว่ารถ 50,000 ประมูลรถเกือบล้านแล้วนะครับรวมค่าทำรวมค่าจดภาษีนะครับรวมค่ารายละเอียดเบิกของทุกอย่างอีกผมว่าเบ็ดเสร็จทะลุล้าน2ถึงล้าน3ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถได้รถในตำนานสภาพเก็บนะครับรีสโตร์แบบ1ต่อ1เลยนะครับเอาง่ายๆถูกกว่านั่งทำเองอ่ะในราคาเพียงแค่ 1,900,000 บาทนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าสเปคของเขาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นโทมี่นะครับสิ่งที่แตกต่างจาก Evo 6เนี่ยอย่างแรกก่อนก็คือบอดี้พาร์ทนะครับบอดี้พาร์ทจะแตกต่างนะครับนะแต่จริงๆตัวโทมี่จะมีหลายสีเนาะตัวนี้ที่เอามาเป็นสีแดงนะครับตัวภายในเนี่ยก็จะเป็นภายใน TME หัวเกียร์นะครับพวงมาลัยจะเป็นด้ายสีแดงนะครับจอไมค์จะเป็นด้ายสีดำนะครับล้อเป็นล้อเอ็นไกนะเดี๋ยวผมจะขับให้ดูนะครับตัวเครื่องยนต์จริงๆมันเหมือน Evo 6เลยนะครับแต่ตัวเทอร์โบจะเป็นแกนไทเทเนียมนะครับแล้วก็ช่วงล่างมีเซตให้เตี้ยลงผมบอกเลยว่าขับสนุกกว่าเยอะแบบที่ผมขับให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันอีกทีว่าสเปคกันเป็นยังไงบ้างไปดูกันโอเคครับเรามาดูรีวิวสเปคนะครับของ Evolution นะครับ Mitsubishi Evolution 6.5 ตัวพิเศษนะครับ Tommy Mäkinen นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถทำใหม่นะครับทำใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเอาง่ายๆสีทำใหม่ทั้งคันนะครับทำเป็นตัวTommy 6.5 นะครับครบเอางี้ดีกว่ารถแท้เป็นแบบไหนเหมือนที่ผมบอกนะครับว่ารถแท้ในประเทศไทยไม่มีนะครับมีแค่คัน2คันจริงๆผมว่าไม่มีแต่คันนี้รีสโตร์ใหม่ทั้งคันนะครับอย่างที่ผมก็บอกต้นคลิปไปว่าค่าใช้จ่ายในการรีสโตร์เองอ่ะเกินนะครับภายนอกเนี่ยเราครบ 6.5 ทั้งคันดูสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะครับสติ๊กเกอร์ที่รถแท้มียังไงเรามีหมดอันนี้ฝากระโปรงทุกอย่างนะครับไฟเบิกใหม่หมดนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างนะครับตรงรุ่นหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องดีกว่าเรามาดูสภาพเครื่องนะครับรถซิ่งจะไม่มีที่ค้ำเครื่องอยู่แล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับประกอบใหม่ทั้งหมดใช้ย้ำว่าประกอบใหม่ทั้งหมดนะครับทำจากมูมูพี่เล็กมูมูช็อปนะครับตัวนี้ลูกสูบก้าเป็น Evo 8นะครับปะเกน Evo 9ยางซินวาว GSC นะครับ Turbo HKS GT2 นะครับ Bow Off Wow HKS นะครับกองอากาศ HKS คัด ORC นะครับหัวฉีด 750cc นะครับ Regulate HYB นะครับปั๊มติ๊ก Wow Bro นะครับกล่องลิงค์ Moon Spoon นะครับจูนพี่ปอ E20 นะครับ388แรงม้าหม้อน้ำบิดนะครับแผ่นปิด Head Tome นะครับแผ่นบางหม้อน้ำนะครับบีดรัชนะครับเนี่ยดูทุกอย่างเอาง่ายๆว่าเบิกเฉพาะเครื่องอย่างเดียวนะครับเครื่องเซตนี้ประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับผมบอกเลยว่าทำแล้วคุ้มสติ๊กเกอร์ทุกอย่างทำเหมือนเป๊ะนะครับมาดูล้อนะครับเอาง่ายๆไฟเบิกใหม่นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยก็เพิ่งทำใหม่เรียบร้อยนะครับซีนสายพานทุกอย่างใหม่หมดนะครับช่วงล่างเป็นโอลิน DFV นะครับล้อเป็นเอ็นไกตัวแรลลี่อาร์ตด้วยนะครับเบรกแบมโบตรงรุ่นทุกอย่างตรงรุ่นหมดอยากให้เห็นว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากนะครับบางคนทุกอย่างตรงรุ่นใหม่หมดเลยอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับโอเคสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเป็นสติ๊กเกอร์ตรงรุ่นออกมาหมดเลยคิ้วตัวนี้ก็เท่าที่ผมรู้ว่าใหม่หมดเลยนะครับทั้งคันเลยโอเคมาดูข้างหลังกันดีกว่าครับข้างหลังนะครับตรงนี้ทำทุกอย่างสติ๊กเกอร์ทุกอย่างแท้หมดนะครับตัวนี้จะเป็น Lancer Evo แดงตรงนี้สีแดงอย่างนี้เลยสติ๊กเกอร์ Rally Art นะครับเกิร์ด2ชั้นตรงรุ่นเอางี้ทุกอย่างตรงรุ่นหมดดีกว่าครับดูภายในข้างหลังนะครับเดิมๆทุกอย่างสีทำใหม่ทั้งคันนะครับทำสีถึงข้างในเลยเพลททุกอย่างเดิมหมดนะครับดูเห็นไหมครับสีข้างล่างยังทำยันกระดองนะครับก่อนเราเปิดเรามาดูภายในกันนะครับอย่างแรกเปิดประตูภายในมาสภาพทุกอย่างเดิมใหม่มากนะครับดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นตัว Rally Art นะครับจะเป็นโมโม่นะครับเรือนไม้ก็จะเป็นเรือนไม้ตัวทอมมี่เลยนะครับเบาะ
ให้ดูเบาะนะครับเบาะก็เป็นเบาะตรงรุ่นเลยนะครับสภาพเบาะดีมากนะครับแทบไม่ได้นั่งเลยนะครับเบาะฝั่งนู้นนะครับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์แรลลี่อาร์ตรงรุ่นสตาร์ทรถกันนะครับพรมก็เป็นพรมตรงรุ่นนะครับตัวนี้มีติดจอมาพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันแล้วนะครับรถคันนี้จริงๆไมค์แค่ 20,000 กว่านะครับจริงๆเครื่องตัวนี้เพิ่งประกอบเลยนะครับตัวนี้เรือนไมค์ก็เป็นเรือนไมค์ตรงรุ่นนะครับแอร์เอางี้ทุกอย่างตรงรุ่นหมดเลยนะครับสภาพใหม่หมดแอร์ทุกอย่างกรอบทุกอย่างใหม่หมดนะครับเบิกไหนได้เบิกหมดนะครับเบาะข้างหลังนะครับสภาพไม่ได้นั่งเลยนะครับโอเคหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์แรลลี่อาร์ตนะครับสำหรับคนที่ต้องการเดิมๆนะรถคันนี้เดิมมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนซิ่งดีกว่าว่าซิ่งเป็นยังไงบ้างนี่คือตำนานของนักเลง3เกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่า3เกียร์คืออะไรนะครับนี่คือเข้าเกียร์2นะครับได้รีวิวรายละเอียดนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งการขับของ Evo 6.5 Tommy นะครับ Mackinen นะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปเนาะจริงๆคนที่ต้องการมี Evo นะครับอย่างน้อยผมว่ามันมีรถที่ตัวเองอยากเก็บอยู่แล้วโดยเฉพาะตัว 6.5 นะครับเป็นตัวพิเศษพิเศษจริงๆอย่างที่ผมพูดต้นคลิปไว้นะครับเอาง่ายๆรถแท้ในประเทศไทยแทบจะไม่มีเลยตอนนี้ประมูลล่าสุดเฉพาะตัวรถที่ญี่ปุ่นนะครับประมาณเกือบล้านแล้วนะครับประมาณ 900,000 กว่าบาทแล้วนะครับแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามาทำเองอีกทุกอย่างผมว่าเกินงบนี้แน่นอนวันนี้นะครับรีสโตร์ใหม่ทั้งคันเอาง่ายๆว่าเหมือนกับโมเดลเลย1ต่อ1เลยนะครับวันนี้นะครับสภาพแบบรีสโตร์ใหม่ทั้งคันนะครับสำหรับ Evolution ปี 2000 นะครับ Evo 6.5 Tommy Mackinen นะครับทำใหม่ทั้งคันเสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวขับได้หมดเลยลงเล่มทุกอย่างหมดแล้วนะครับราคาเป็นแค่1,900,000 บาทเท่านั้นนะครับ 1,900,000 บาทลองไปคำนวณดูนะครับว่าคุ้มกว่าเยอะใครสนใจคันนี้ครับโทรมาที่0617456222นะครับหรือ0990966661นะครับหรือแอดไลน์มาตาม ID คลิกอาคาเติม S หรือแอดไลน์ QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยกันนะครับสวัสดีครับ